สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science Tech ครับอยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งครับที่มีชีวิตและเรื่องราวที่น่าสนใจครับคือพอลดีแลกนั่นเองครับซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านแรกๆเลยนะครับที่มีส่วนในการคิดค้นกลศาสตร์ควอนตัมขึ้นมาครับวันนี้ไปทำความรู้จักกับเขากันในสายเทควันนี้ครับพอลดีแลกพูดถึงชื่อนะครับคุณผู้ฟังบางคนอาจจะเอ๊ไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่เป็นใครกันนะครับวันนี้เนี่ยแหละครับจะมาทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นวันนี้คุยกับอาจารย์บัญชาธนบุตรสมบัตินะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยีนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับยอมรับเลยครับอาจารย์ว่ายีนไม่คุ้นชื่อท่านเท่าไหร่ครับอาจารย์โอ้ครับยีนอันนี้ไม่น่าแปลกใจนะครับยีนเพราะว่าแม้แต่ในต่างประเทศนะครับพวกฝรั่งกันเองเนี่ยเขาก็เขียนกันบ่อยมากเลยว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณถามถึงชื่อของนักฟิสิกส์ชั้นนำเนี่ยนะครับคนก็จะพูดถึงไอน์สไตน์นิวตันใช่ไหมครับแม็กซ์เวลล์อะไรต่างเนี่ยที่ชื่อดังมากนะครับแต่ถ้าถามเขาว่าคุณรู้จักดีแรกไหมปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปถามนักฟิสิกส์ไม่ว่าใครก็ตามนะครับเขาจะโอ้โหดีแรกนี่ยินรู้ไหมครับเวลาเขาจัด1ใน10นักฟิสิกส์ที่ว่าโดดเด่นที่สุดในโลกเนี่ยเท่าที่เคยมีมานี่นะครับแน่นอนว่าชื่ออย่างนี้ที่ผมพูดไปแล้วนะครับไอน์สไตน์นะครับนิวตันนะครับแม็กซ์เวลล์ต่างๆเนี่ยโผล่แน่ๆแต่ว่าชื่อดีแรกนี่ติดอันดับท็อป10นะครับแล้วก็ไม่ท็อป10ธรรมดาด้วยติดอันดับต้นๆเนี่ยท็อป5ไปซ้ำไปแต่บางคนก็อยู่ในช่วงประมาณสักอันดับ7อันดับ8นะครับไม่เคยหลุดโผล่เลยครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเป็นชื่อที่คนไม่เคยรู้จักอันนี้เดี๋ยวมันเนื่องมาจากบุคลิกของเขาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เนื่องจากผลงานเขามีความลึกซึ้งอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับครับแสดงว่าพอติดท็อปแบบนี้เนี่ยผลงานของเขาไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนครับพอดีแรกนี่ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่วางรากฐานให้กับกลศาสตร์ควอนตัมนะครับแล้วก็ทฤษฎีควอนตัมที่เรียกว่าทฤษฎีสนามควอนตัมด้วยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องลึกซึ้งไงยินเพราะฉะนั้นคนทั่วไปอาจจะแบบรู้สึกว่ามันห่างตัวใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราตระหนักว่าปัจจุบันเนี่ยพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือว่าอะไรที่มันไฮเทคทั้งหลายเนี่ยนะครับควอนตัมทั้งนั้นเลยใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับที่เราคุยกันในปัจจุบันเนี่ยนะครับคุยถึงควอนตัมคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงควอนตัมนะครับต่างๆนี่นะครับแล้วถอยกลับไปนะครับก็มาจากพวกกลุ่มนักฟิสิกส์ทั้งหลายในยุคนั้นซึ่งพอลดีแลกเนี่ยเป็นผู้เล่นสำคัญคนหนึ่งเลยนะครับต้องเรียกว่างี้ติดประมาณท็อปถ้าเกิดว่าคนที่ก่อร่างสร้างควอนตัมขึ้นมานะครับมันจะมีประมาณสัก 6-7 คนในช่วงแรกๆนี่นะครับพอลดีแลกนี่ติดประมาณ1ใน5หรือ6นะครับอย่างนั้นเลยครับคือเป็นคนแรกๆเลยที่มีส่วนในการขับเคลื่อนของกลศาสตร์ควอนตัมใช่ครับใช่เล่าให้ฟังคร่าวๆแบบนี้นะครับคือกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยจริงๆแบบไม่ถึง100ปีนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงทฤษฎีควอนตัมเนี่ยจุดเริ่มต้นที่มันก่อนทำให้เกิดกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่ปีประมาณสัก1901ประมาณนั้นครับสปรังอะไรที่มีนะครับแล้วก็ตามด้วยไอน์สไตน์ต่างๆเขาก็ค้นพบปรากฏการณ์บางอย่างว่าเอ๊ะทำไมไอ้การแผ่รังสีวัตถุดำเนี่ยมันแปลกๆคือเอาพูดง่ายๆคือเอาฟิสิกส์ยุคเก่าอธิบายไม่ได้ใช่มั้ยครับหรือว่าถ้าใครเรียนสายวิทย์นะครับจำได้ว่าอย่างนี้มันจะมีปรากฏการณ์ที่ว่าถ้าเราให้อิเล็กตรอนเนี่ยนะครับพุ่งชนกับโลหะเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับอิเล็กตรอนมันก็หลุดออกมาจากโลหะนั้นบางครั้งก็ไม่หลุดออกมาทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าใช้ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือเป็นฟิสิกส์ยุคเก่าเนี่ยนะครับอธิบายไม่ได้เลยครับอันนี้นะครับต้องมีสมมติฐานว่าแสงเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นก้อนเป็นควอนตัมนะครับซึ่งตอนหลังเรียกโฟตอนอันนี้โดยไอน์สไตน์แล้วก็อื่นๆอย่างเช่นอย่างนี้ครับยินเวลาพูดถึงอะตอมเนี่ยยินนึกถึงอะไรครับอะตอมมันจะมีประจุบวกอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็มีประจุลบวิ่งอยู่รอบใช่ไหมครับนะครับทีนี้คำถามของนักฟิสิกส์ในยุคนั้นคือว่าเอ๊ะปกติแล้วเรารู้กันว่าถ้าเกิดว่าไอ้ประจุลบหรือว่าอนุภาคมีประจุมันวิ่งเนี่ยนะครับแล้ววิ่งด้วยความเร่งคือมันเปลี่ยนความเร็วเนี่ยมันจะแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาพูดง่ายๆคือมันเสียพลังงานเนี่ยแล้วเหตุไฉนทำไมอิเล็กตรอนถึงไม่เสียพลังงานจนกระทั่งในสุดเนี่ยมันถูกดูดลงไปในนิวเคลียสนึกภาพนะคือค่อยๆหมุนวนเป็นเกลียวลงไปอย่างนั้นซึ่งก็เกี่ยวควอนตัมเหมือนกันแต่ว่าควอนตัมที่ว่าผมเล่ามาให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยยังเป็นควอนตัมยุคเก่าอยู่นะครับซึ่งมันจะมีคล้ายๆทฤษฎีเล็กๆน้อยๆแปะเข้าไปแล้วก็อธิบายเป็นเรื่องๆไปแต่ว่าพอปรากฏว่าเวลาผ่านมานะครับประมาณสัก25ปีโดยประมาณนะครับเกือบ30ปีเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือมันก็จะมีนักฟิสิกส์2คนแรกเลยที่สำคัญมากคนแรกคือไฮเซนแบก
ป็นคนเยอรมันนะครับยินได้ยินเคยได้ยินฝั่งคนนี้ไม่แน่ใจนะที่เรียกไฮเซนเบิร์กคุ้นมากเลยครับชื่อนี้ครับคือคนคนนี้เนี่ยนะครับใครที่สนใจเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าคนไทยจะเรียกว่าไฮเซนเบิร์กนะครับแต่เสียงแบบเยอรมันที่ใกล้กว่าคือไฮเซนแบร์กเขาจะคิดถึงเรียกว่าหลักความไม่แน่นอนขึ้นมาด้วยแต่ว่าจุดสำคัญของเรื่องนี้คือว่าเขาจะคิดกลศาสตร์ควอนตัมรูปแบบนึงขึ้นมานะครับซึ่งตอนหลังจะเรียกว่ากลศาสตร์เมทริกซ์เมทริกซ์เนี่ยพอพูดถึงเมทริกซ์นี่ผู้ฟังบางคนอาจจะนึกถึงภาพยนตร์ใช่ไหมนะครับแต่ว่าถ้าเราเรียนตอนม.ปลายเนี่ยถ้ายังจำคณิตศาสตร์อะไรได้ไหมครับที่มันเป็นคล้ายๆกับเอาตัวเลขมาเรียงใส่ตารางคล้ายๆใส่ก้ามปูสี่เหลี่ยมใหญ่ๆยินได้เรียนแบบไม่รู้นะนะคือเมทริกซ์อันนั้นนะครับนั่นก็รูปแบบหนึ่งทีนี้กลศาสตร์เมทริกซ์เนี่ยมันใช้ยากมันใช้งานยากนะครับมันไม่เห็นภาพด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสเล่าเรื่องให้ฟังอีกทีหนึ่งในพอดแคสต์ตอนเลยแล้วกันปรากฏว่าสิ่งเกิดขึ้นคือว่านักฟิสิกส์คนหนึ่งชื่อชโรเจอร์นะครับหรือชโรเงอร์เนี่ยนะครับชาวออสเตรียเนี่ยเขาคิดกลศาสตร์อันหนึ่งเขาเรียกว่ากลศาสตร์คลื่นขึ้นมาชโรเงอร์เนี่ยนะครับคนไทยก็ไม่รู้จักแต่ว่าผมสังเกตว่าคนที่ชอบวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งนะครับจะรู้จักเขาในนามของแมวของชโรเจอร์ยินเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมที่บางทีเขาล้อกันไปอย่างนี้ไงบอกว่าชโรเจอร์การทดลองมาว่าจับแมวไปใส่กล่องใช่ไหมจับมาใส่กล่องแล้วปิดไว้แล้วก็เอาสารกัมมันตรังสีนะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับโดยที่ว่ามันจะมีกลไกที่บอกว่าอย่างนี้ถ้าเกิดสารกัมมันตรังสีเนี่ยนะครับมันเกิดแผ่รังสีออกมาเนี่ยมันจะไปทำให้ขวดของสารพิษเนี่ยนะครับแตกออกแล้วแมวก็จะเสียชีวิตแมวก็ตายซึ่งคนจะไม่ชอบจุดนี้แต่ถ้าเกิดว่าตราบเท่าที่ไอสารกัมมันตรังสีมันไม่แผ่ออกมาเนี่ยนะครับแมวก็มีชีวิตอยู่ได้นี้ประเด็นก็คือว่ากรณีของชโรเจอร์คือตราบเท่าที่เรายังไม่เปิดกล่องเนี่ยนะครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าแมวเป็นหรือตายนึกภาพไหมครับเพราะเราไม่รู้ว่าสารมันแผ่รังสีออกไงแล้วก็ในทางควอนตัมเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันมี2สถานะคือแมวทั้งเป็นและตายในเวลาเดียวกันเขาเรียกทับซ้อนกันซึ่งชโรเจอร์อยากจะดังในเรื่องนี้มากกว่าแต่จะบอกว่าชโรเจอร์ที่ในแง่ของควอนตัมเนี่ยเกี่ยวเรื่องกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยเขาเรียกกลศาสตร์คลื่นนะครับทีนี้รวมยอดความคิดคืออย่างนี้ณตอนนั้นเนี่ยมันมี2เรื่องนี้อยู่แต่สิ่งที่ดีแรกทำได้ก็คือดีแรกเนี่ยทำให้มันกลายเป็นเรื่องเดียวกันได้ไงนึกออกไหมมันเหมือนกับอย่างนี้ไงยีนมีคนเปรียบเทียบอย่างนี้สมมติคุณพูดถึงต้นไม้พูดถึงต้นไม้ที่ภาษาอังกฤษเราก็จะมีคำเรียกภาษาอังกฤษถูกไหมยีนนะเรียกส่วนต่างลำต้นใบไม้กิ่งไม้ถ้าเกิดเราเรียกได้ภาษาไทยเราก็เรียกมันได้อีกแบบหนึ่งถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดฝรั่งไม่รู้ภาษาไทยเนี่ยมาฟังเราเนี่ยเขาจะฟังรู้เรื่องไหมเขาก็งงใช่ไหมใช่ก็งงคืออะไรหรือว่าถ้าเกิดว่ามีคนจีนนะครับเขาเรียกต้นไม้ต้นเดียวกันเนี่ยเขาเรียกด้วยภาษาจีนถ้าเราไม่รู้ภาษาจีนเนี่ยเราก็ไม่รู้คืออะไรแต่ดิวแรกนี่นะครับเป็นคนคิดทฤษฎีขึ้นมาที่ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเรียกมันด้วยภาษาไหนเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาไทยหรือภาษาอะไรก็ตามเนี่ยมันคือต้นไม้ต้นเดียวกันคือทฤษฎีของเขาเนี่ยคล้ายๆมันยูนิฟายคือมันรวบยอดออกมานี่แหละครับความเก่งของเขาส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็คล้ายๆแบบนั้นนะแค่แบบนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับอาจารย์ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาแล้วก็มันลึกซึ้งมากคือมันแอ็กสแตรกไงเรื่องคืออย่างเงี้ยดีแรกเนี่ยนะครับตอนที่เรียนปริญญาเอกอยู่อันนี้ยังไม่เล่าตอนใบเด็กนิดนึงนะอาจารย์ของเขาเนี่ยครับชื่อฟาวเลอร์เนี่ยนะครับก็ได้เปเปอร์มาจากไฮเซนแบร์กเอกสัตว์เมทริกซ์มานี่ครับตอนแรกเขามาอ่านดูแป๊บนึงสักไม่ถึง2อาทิตย์เนี่ยเขาวางลงแบบไม่คิดว่าไม่น่าสนใจแต่เขากลับมาอ่านใหม่ปั๊บบอกเฮ้ยนี่มันลึกซึ้งมากเลยนะเขาไปเจออะไรบางอย่างที่ว่าคล้ายๆกับว่าผลคูณของ A กับ B A คูณ B เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเท่ากับ B คูณ A คือปกติเวลาเราเรียนคูณเลขเนี่ยนะครับสมมติเราเอา3คูณ5ใช่ไหมได้15ใช่ไหมครับแล้วเรา5คูณ3เนี่ยก็ได้15เหมือนกันเนี่ยมันเท่ากันถูกไหมแต่ว่าปริมาณบางอย่างที่ไฮเซนแบร์กเจอเนี่ยนะครับA คูณ B กับ B คูณ A ไม่เท่ากันทีนี้ดีแรกมาคิดต่อเฮ้ยมันคล้ายกับอะไรบางอย่างที่เขารู้จักมาก่อนแล้วจากนั้นเขาพัฒนาทฤษฎีเขาต่อขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าพอพัฒนาขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับเอาไปเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนะครับแล้วก็วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเขาชื่ออะไรรู้ไหมยินน่ารักมากเลยชื่อเขาลองเดาชื่อไหมครับจะบอกว่าชื่อแบบง่ายๆแบบสั้นๆเลยนะครับอาจารย์โอ้ชื่อตรงมากเลยคือดีแรกที่เป็นคนที่แบบตรงไปตรงมามากนะครับชื่อเขาง่ายๆเลยคือควอนตัมแมคานิกส์ครับกลศาสตร์ควอนตัมอย่างนั้นเลยแล้วก็วิทยานิพนธ์ของเขานี่นะครับใช้ลายมือเขียนมีลองคิดดูนะครับตั้งแต่ปกเลยนะเป็นลายมือก็เลยควอนตัมแมคานิกส์นะครับโดยพอลดิแรกนะครับข้างในก็เป็นลายมือเขียนหมดเลยแล้วคนก็อาจจะสงสัยเฮ้ยแล้วเขียนไปไม่แก้ไปผิดไปเหรอนั่นสิครับปรากฏว่าอย่างนี้ดิแรกเนี่ยเป็นคนที่คิดก่อนลงมือนะครับหมายถึงว่าก่อนลงมือเขียนและก่อนลงมือพูดทุกครั้งเลยว่ากันว่านะครับพวกเปเปอร์ต่างๆของเขาผู้บทความวิชาการของเขาหรือวิทยานิพนธ์ของเขาเนี่ยนะครับแทบจะเรียกว่าอย่างนี้ไม่มีที่แก้เลยคือเขาจะคิดจนแตกก่อนไงแล้วเขียนออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนทำงั้นได้ปัจจุบันเราทำงั้นได้ไหมยินไม่ได้ครับอาจารย์เรามีword processor ใช่ไหมไม่ต้องมาตรวจคำผิดกันอยู่เลยใช่ใช่เราก็แบบถ้าผิดเรามาแก้กันใหม่ใช่ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้
แบบนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยอันนี้แค่ใช้แววตอนต้นๆนะครับซึ่งพอเขาทำไอ้ตรงส่วนที่ถ้าเป็นภาษาทางวิชาการนะครับเขาเรียกว่า Q algebra Q นะครับ Q number algebra คือพีชคณิตเลข Q เนี่ย Q นี่คือควอนตัมนะครับหรือบางทีก็แปลว่าแปลกก็ได้ Queer เนี่ยครับปรากฏว่ามันสามารถไปได้ลึกซึ้งกว่าทั้งไฮเซนแบกแล้วก็ชูริงเจอร์แล้วก็ปรากฏว่าทำให้กรณีของไฮเซนแบกชูริงเจอร์เนี่ยเป็นคล้ายๆส่วนหนึ่งของเขาไงนะครับแล้วตอนหลังพัฒนาทฤษฎีนี้ต่อไปนะครับจนกระทั่งมันสมบูรณ์แบบเลยนะครับครับพอฟังแบบนี้นี่อยากจะรู้ถึงชีวิตเขาแล้วล่ะครับอาจารย์เขาเป็นใครมาจากที่ไหนครับลองฟังคร่าวๆคืออย่างนี้นะครับดีแรกนี่จริงมีวัยเด็กที่น่าสงสารพอสมควรเพราะอย่างนี้ครับคุณพ่อเป็นชาวสวิสนะครับนะครับแล้วก็คุณแม่เป็นชาวอังกฤษแล้วก็พบรักกันแล้วก็แต่งงานไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็ดูแลกเนี่ยเกิดที่อังกฤษนะครับเมืองบริสตอลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้พ่อเนี่ยนะครับเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสนะครับจะไม่ยอมพูดภาษาอื่นเลยนอกจากภาษาฝรั่งเศสกับลูกๆทีนี้ปรากฏว่าอย่างนี้ดูแลกเนี่ยมีพี่ชายนะครับแล้วก็มีน้องสาวเนี่ยพี่ชายน้องสาวคงจะไม่รู้ทนไหวแบบนั้นปรากฏว่าอยู่กับแม่ซะมากกว่านะครับคือครอบครัวนี้อาจจะไม่ค่อยอุ่นเท่าไหร่ในแง่นี้ดูแลกอยู่กับพ่อทีนี้พ่อเขาจะเคียบมากในแง่ที่ว่าถ้าเกิดพูดภาษาฝรั่งเศสผิดเนี่ยนะครับจะต้องถูกลงโทษนี่แหละก็เลยเลือกที่จะไม่พูดไงหรือพูดน้อยๆนะครับเลยอันนี้มีคนสันนิษฐานว่าอันนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ดีแรกเนี่ยการคนพูดน้อยมากๆเลยนะครับครับทั้งชีวิตเลยนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนเล็กๆอย่างนี้ด้วยครับยินที่ความเป็นคนพูดน้อยของเขาตลอดชีวิตเนี่ยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้เขาจะอยู่ใช้เวลาอยู่ที่เคมบริดจ์เยอะเนาะที่เคมบริดจ์เนี่ยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เนี่ยมันจะมีการล้อเล่นว่าอย่างนี้บอกว่าเขาจะตั้งหน่วยขึ้นมาชื่อหน่วยดีแรกหนึ่งดีแรกเนี่ยคือหนึ่งคำพูดต่อปียิ้มสั่งเลยงงไหมโอ้โหปีหนึ่งพูดคำหนึ่งจะดูเรื่องกันเหรอครับอาจารย์เป็นการแซวด้วยความรักเนี่ยยินคือปกติเนี่ยชื่อของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับอาจจะเป็นจูเป็นนิวตันนี่ก็หน่วยของแรงใช่ไหมครับหน่วยต่างๆกาวสิ่งต่างๆนะครับมันจะเป็นหน่วยวิทยาศาสตร์แท้ๆถูกไหมนะครับแต่นี้หน่วยดีแรกจริงๆไม่มีนะครับแต่ว่าเป็นหน่วยที่คนที่รู้จักเขาเนี่ยเรียกมอบให้ด้วยความรักไงว่าเขาพูดน้อยจริงทีนี้ผมลองไปค้นดูบอกกันว่าบางที่ก็หนึ่งคำต่อปีบางที่ให้มากกว่าดีนก็ประมาณสัก1คำต่อวันอะไรเงี้ยโอ้ยิ่งใจดีหน่อยนะครับอาจารย์แต่มันก็สะท้อนตัวตนของเขาได้ชัดเจนเลยนะครับอาจารย์ครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าพูดมาแต่ละอย่างนี่เขาจะชัดมากนะครับเช่นสมมติว่าอย่างนี้อันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องขำนะคืออย่างนี้สมมติว่าตอนเขาเลคเชอร์ไปใช่ไหมเขาก็เขียนสมการบนกระดานไปนะครับพอเขียนจบปั๊บผู้ฟังก็สงสัยยกมือถามเนี่ยโปรเฟสเซอร์ดีแรกเนี่ยทางมุมซ้ายไอ้มุมกระดานเนี่ยด้านขวาเนี่ยนะครับผมไม่เข้าใจมันแบบว่าผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับบอกเขาเงียบไงเขาเงียบจนแบบว่าจนกระทั่งคนงงไงแล้วปรากฏว่าคุณเดิมก็ถามซ้ำไงบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้ผมถามคุณว่าไอ้ตรงที่เขียนเนี่ยมันคืออะไรเขาไม่เข้าใจใช่ไหมเขาพูดว่าไงรู้ไหม That's not a question that's a statement นั่นไม่ใช่คำถามนั่นเป็นแค่คล้ายๆคำพูดเฉยๆเป็นแค่คอมเมนต์ไงทำนองนี้นะครับ oh. อันนี้อาจจะฟังไม่จับแต่ว่ามันจะมีบางเรื่องที่อาจจะนั่นหน่อยนะครับอย่างนี้เขาจะมีทฤษฎีน่ารักมีทำนองอย่างว่าพอคุยกับเพื่อนใช่ไหมแล้วก็บอกว่าคุยแน่นอนชายหนุ่มนะคุยกันก็พูดถึงหญิงสาวเยอะบอกว่าอย่างนี้จริงๆเขามีทฤษฎีแปลกๆบอกว่ามันต้องมีระยะหนึ่งแน่ๆเลยที่เหมือนความห่างเนี่ยที่สุภาพสตรีเนี่ยนะครับจะดูสวยที่สุดยินฟังแล้วงงไหมเขาที่แดกเขาอธิบายแบบนี้นะครับผมว่าสมมติว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยครับอยู่ไกลแสนไกลไปไกลมากๆเลยเรามองเห็นไหมเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความสวยก็เป็นศูนย์อันนี้คิดแบบฟิสิกส์ไงนะครับทีนี้ถ้าเกิดอยู่ใกล้มากๆแบบใกล้มากๆจนได้เลยเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันก็จะดูเบลอไปหมดเลยถูกไหมความสวยก็จะน้อยลงมากๆอีกดังนั้นมันต้องมีระยะค่าหนึ่งไม่ห่างมากนักเนี่ยที่ความสวยจะพุ่งสูงสุดทำนองนี้ยินนึกภาพออกไหมคิดแบบนักฟิสิกส์ไงนะครับเหนื่อยเลยเหนื่อยครับใช่แต่พอฟังเรื่องราวของเขาเนี่ยมันดูจะแตกต่างกับนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆเลยนะอาจารย์ต่างมากครับดีเอาแค่การศึกษาก็ต่างกันนะครับดีแหละนี่ตอนปริญญาตรีเนี่ยจบวิศวกรรมไฟฟ้านะครับแล้วก็จบด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยนะแต่สิ่งเกิดขึ้นคือพอจบมาแล้วหางานไม่ได้เพราะว่าตอนจบมาแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไงนะครับเด็กที่ตกต่ำเขาก็ไปเรียนต่อทางด้านคณิตศาสตร์ซึ่งก็ได้หูแบบเกียรตินิยมอะไรเหมือนกันนะครับแต่ปรากฏว่านี้สิ่งเกิดขึ้นคือว่าพอมาเรียนปริญญาเอกนี่นะครับก็ได้ไปทำงานกับอาจารย์วูดี้ฟาวเลอร์เนี่ยครับเขาก็เลยทำงานทางด้านพวกกลศาสตร์ควอนตัมแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เรียนคณิตศาสตร์มาเนี่ยก่อนหน้าจะมาเรียนทางควอนตัมเนี่ยนะครับเขาจะเรียนทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์นะครับซึ่งลึกซึ้งมากนะครับแล้วดีแลกบอกว่าทฤษฎีไอน์สไตน์ที่สวยงามมากคณิตศาสตร์นี่สวยมากเลยนะครับแล้วเขาชื่นชมมากเพราะฉะนั้นดีแลกเนี่ยเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีที่ว่าพื้นฐานไต่คนอื่นคือตอนตรี
วิศวกรรมไฟฟ้าแล้วก็โทเนี่ยเป็นคณิตศาสตร์ใช่ไหมเพราะยิ่งคณิตศาสตร์จะเก่งเนี่ยครับนะแล้วก็ปริญญาเอกเนี่ยถึงเป็นฟิสิกส์แล้วก็อย่างที่บอกคือปริญญาเอกวิทยานิพนธ์นี่น่าทึ่งด้วยเพราะว่าวิทยานิพนธ์คือกลศาสตร์ควอนตัมเลยนะครับควอนตัมเมคานิกส์นะครับโอ้ครับแต่พอฟังชีวิตเขาดูเป็นคนเงียบๆใช่ไหมครับไม่พูดคุยกับใครแล้วเขาเงียบๆนะครับเป็นคนเงียบคิดอะไรยังไงล่ะครับอาจารย์เขาก็อย่างนี้ครับคือพอเขาตีพิมพ์ไปปั๊บเนี่ยผลว่ามันโด่งดังไงเพราะว่าทฤษฎีคุณลึกซึ้งมากขนาดไฮเซนแบกต่างๆนี่นะครับยังแบบทึ่งเลยบอกว่าทฤษฎีที่คุณคิดมาเนี่ยเราก็พยายามคิดเหมือนกันแล้วก็มาในแนวทางเดียวกันแต่ของคุณเนี่ยคณิตศาสตร์สวยกว่าแล้วก็ชับกว่าไฮเซนแบกชมอย่างเลยนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยนะครับพอจบปริญญาเอกเนี่ยก็ไปทำงานกับนักฟิสิกส์ชั้นนำก็เลยมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องทีนี้ทฤษฎีที่สำคัญของเขาจะเป็นแบบนี้ครับคือเมื่อกี้ที่บอกให้ทราบไปว่าเรื่องของพีชคณิต Q number เนี่ยนะครับหรือว่าเลข Q เนี่ยนะครับก็จะกลายไปเป็นวิทยานิพนธ์ใช่มั้ยครับอันนั้น1นะครับอันที่2เขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีการแปลง transformation theory ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ผมเล่าไปตอนช่วงต้นนิดนึงบอกว่าเป็นการทำให้กลศาสตร์ควอนตัมทุกรูปแบบเนี่ยมันเป็น1เดียวไงนึกออกมั้ยพูดง่ายคือว่ากลศาสตร์ควอนตัมในรูปแบบของ Heisenberg matrix เนี่ยนะครับหรือแบบคลื่นเนี่ยนะครับหรือแบบไหนก็ตามที่จะพูดขึ้นมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นแค่กรณีเฉพาะของกรณีที่เขาคิดขึ้นมาครับขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าทฤษฎี transformation เนี่ยตอนหลังได้กลายเป็นหนังสือนะครับที่ชื่อว่าในมือผมตอนนี้มีอยู่เลยนะครับผมก็ปี้ไปด้วยนะครับพอดีตอนนี้หาซื้อไม่ได้ The Principle of Quantum Mechanics นะครับเนื่องจากดีแรกเนี่ยนะครับได้รับเชิญให้สอนกลศาสตร์ควอนตัมตั้งแต่เรียนปริญญาเอกอยู่คือฟังดีนะฮะยังไม่จบปริญญาเอกเลยคือยังไม่เป็นอาจารย์ด้วยซ้ำไปแต่ด้วยความเก่งเขาไงอาจารย์เขามอบหมายว่าคุณไปเลคเชอร์กลศาสตร์ควอนตัมให้กับพวกนักศึกษานะครับปอตรีวัตโทเรงต่างขึ้นมาครับแล้วทำอย่างนั้นมันยาวนานมากแล้วก็สิ่งที่เขาสอนมาเนี่ยนะครับตอนหลังเขามีคนได้คอยเขาเขียนนะครับเขาได้ตีพิมพ์ขึ้นมานะครับอืมครับเป็นตำราที่น่าทึ่งมากครับพีนเพราะเป็นตำราที่พิมพ์ซ้ำเยอะมากแล้วก็ถ้าพูดอย่างนี้คงอาจจะฟังแล้วไม่ตื่นเต้นอะไรแต่จะบอกว่าอย่างนี้ถ้าบอกว่าโอเคแปลเป็นภาษาเยอรมันฝรั่งเศสรัสเซียญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่นะครับคนก็เล่มอื่นก็แปลใช่ไหมแต่อย่าบอกว่าเล่มนี้คือเล่มที่ไอน์สไตน์ชื่นชมคือไอน์สไตน์เวลาติดปัญหาเรื่องควอนตัมไอน์สไตน์จะถามว่า where is my Dirac คือ Dirac ของฉันอยู่ไหนก็คือหมายถึงว่าหนังสือที่ Dirac เขียนเนี่ยอยู่ไหนอ๋อไม่ได้ถามหา Dirac ว่าอยู่ไหนอ๋อไม่ใช่จริงๆต้องการถามหาว่าหนังสืออยู่ไหนจะมาเปิดดูสักหน่อยครับโอ้โหขนาดไอน์สไตน์ยกย่องเลยครับแล้วก็ยอมรับเลยใช่แล้วก็นักฟิสิกส์ชั้นนำนะครับอย่างบางคนอาจจะรู้จักคนนี้นะครับถ้าตามเรื่องพวกประเภทที่เกี่ยวกับอวกาศพวกต่างดำอะไรเงี้ยนะครับจันทราสิกขาจันทราสิกขานี่เป็นนักฟิสิกส์ชาวอินเดียที่เก่งมากนะแล้วจนกระทั่งอังกฤษก็เชิญไปนี่นะครับเขาบอกว่าดีแรกนี่เขาใช้เรียกว่าสัมมนานะครับปีละครั้งนี่นะครับมาแล้วก็จริงๆพูดเรื่องซ้ำเดิมนะครับแต่ว่ากลุ่มคนใหม่เนี่ยแต่จันทราสิกขานี่ครับเป็นนักฟิสิกส์ชั้นยอดเลยนะครับไปนั่งฟังซ้ำๆหมด4ครั้งแล้วก็คนก็ถามว่าทำไมเป็นงั้นจันทราสิกขาพูดว่าไงรู้ไหมบอกว่าเลคเชอร์ของดีแรกเนี่ยมันเหมือนเป็นดนตรีคือคุณอยากจะฟังมันซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับมันงดงามขนาดนั้นโอ้โหอันนั้นคือสะท้อนถึงความลึกซึ้งของเขาไงนะครับครับคือจริงๆแล้วเขาผลงานของเขาก็ไม่ธรรมดาแต่ทำไมเราไม่ค่อยรู้จักเขาล่ะครับอาจารย์เอางี้ดีกว่านะครับเอาเรื่องนี้ดีกว่าผลงานหนึ่งที่น่าจะเป็นโดดเด่นที่สุดของเขาเลยนะครับจริงมันเด่นหลายอันเลยเมื่อกี้พูดถึงไปแล้วใช่ไหมครับเรื่องของ transformation theory การแปลงเนี่ยอันนี้เป็นอันที่คนที่เรียกคุณไม่ได้เลยคืออย่างนี้เขาเรียกสมการดีแรกก่อนหน้าดีแรกเนี่ยนะครับมีความพยายามที่จะผนวกรวมเอาทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์นะครับเข้ากับกลศาสตร์ควอนตัมแต่ปรากฏว่าไม่มีใครทำสำเร็จไงชอยเจอร์ก็ทำไม่สำเร็จนะครับชอยเจอร์ที่ตอนคิดใหม่ๆก็พยายามทำด้วยทำไม่สำเร็จแล้วคนอื่นก็ทำไม่สำเร็จแต่ดีแรกเป็นคนแรกที่ทำสำเร็จพอทำสำเร็จปั๊บนี่นะครับใช้เวลาไม่นานด้วยนะก็เลยได้สมการหนึ่งซึ่งเรียบง่ายมากเลยสั้นกระชับมากนะครับยีนใช้โอ้โหคือปกติเวลาเราคิดถึงสมการฟิสิกส์เนี่ยยีนสังเกตไหมมันจะยุบยับใช่ไหมโอ้โหเยอะมากเลยครับ มันยุบยับตาลายใช่ไหมแต่สมการที่แบบนี้สั้นกระชับมากนะครับเป็นแบบว่ามีโอเปอเรเตอร์ทางคณิตศาสตร์กับตัวทำเนี่ยที่สั้นมากเรียกสมการที่แบบซึ่งเป็นสมการแรกของโลกที่ผนวกรวมเอาทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษไอน์สไตน์เข้ากับกลศาสตร์ควอนตัมอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็อธิบายอิเล็กตรอนทีนี้พอทำถูกต้องปั๊บนี่นะครับมันทำนาย3อย่างเลย3อย่างนี้คือ1เรียกว่าสปินของอิเล็กตรอนสปินเนี่ยนะครับเป็นภาษาทางควอนตัมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวเทียบนะแต่ว่าคนชอบพูดถึงเปรียบเทียบกับการหมุนของลูกข่างนึกออกมั้ยลูกข่างปั่นติ้วนะครับมันจะมีสปินอัพสปินดาวน์คือหมุนขึ้นกับหมุนลงนะครับถ้าเป็นลูกศรคือชี้ขึ้นชี้ลงเอาคร่าวๆทีนี้ก่อนนะครับคือทำนายสปินคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเรื่องสปินเนี่ยนักฟิสิกส์เจอมาก่อนสักพักหนึ่งแต่อธิบายไม่ได้ว่ามายังไง
นึกภาพไหมครับเพียงแต่รู้ว่าในการทดลองเนี่ยเจอมันนะครับแล้วเรียกว่าตอนมีสปินแล้วก็พวกนุ่นพันธุ์ตอนมีสปินนะครับแต่ทฤษฎีดีแรกเนี่ยไม่ต้องตั้งสมมติฐานว่ามีสปินเลยคือมันจะหลุดออกมาจากทฤษฎีโดยตัวมันเองเลยนะครับอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองคือทฤษฎีดีแรกเนี่ยทำนายเขาเรียกว่าโมเมนต์แม่เหล็กของอิเล็กตรอนได้ด้วยโมเมนต์แม่เหล็กเป็นยังไงเนี่ยนะครับยินครับเวลาลองนึกถึงเข็มทิศเนาะเข็มทิศนี่มันชี้ทิศเหนือใช่ไหมครับครับนะถ้าเราสมมติว่ามันเป็นลูกศรนะครับสมมติว่าลูกศรไอ้ตรงหัวมันเนี่ยเป็นเหนือเนี่ยแล้วก็ไอ้ตรงก้นเป็นใต้เนี่ยเข็มแต่ละเข็มเนี่ยนะครับมันคล้ายๆมันทำตัวแม่เหล็กเล็กๆไงทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีแม่เหล็กเล็กๆอยู่เยอะเลยเนี่ยนะครับอันนั้นเรียกว่าเป็นแมกเนติกโมเมนต์แต่ละอันเนี่ยแมกเนติกโมเมนต์ไอ้ตัวโมเมนต์แม่เหล็กนะครับหรือแมกเนติกโมเมนต์เนี่ยนะครับเขารู้แล้วว่ามันมีแต่ไม่รู้ว่ามายังไงปรากฏว่าสมการดีแรกเนี่ยครับสามารถทำนายโมเมนต์แม่เหล็กออกมาได้โดยอัตโนมัตินะครับหลุดออกจากสมการเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมบอกว่ามีอีกอย่างนะ3ใช่ไหมครับอย่างที่3ที่น่าทึ่งที่สุดในมุมมองของผมนะครับคืออย่างนี้สมการดีแรกเนี่ยตอนที่เขาแก้สมการออกมาเขาพบว่าอย่างนี้ให้มันแปลกมากเลยมันมีรากสมการ2รากรากนึงเนี่ยมันคืออิเล็กตรอนเป็นอนุภาคมีประจุเป็นลบซึ่งก็โอเคถูกไหมมันคืออิเล็กตรอนไงแต่อีกรากนึงเนี่ยนะครับมันเหมือนอิเล็กตรอนเกือบทุกอย่างเลยทั้งมวลทั้งพฤติกรรมต่างๆนะครับมันต่างอย่างเดียวคือประจุเป็นบวกแล้วตอนแรกดีแรกเนี่ยคิดว่ามันคงผิดในแง่ที่ว่าโอ้มันคงเป็นรากสมการใช้ไม่ได้ไงแต่ตามที่ไปคิดมานะครับไม่ว่าจะวิธีการไหนก็ตามมันยังถูกต้องอยู่ดีแรกเลยบอกว่าเขาเจออะไรบางอย่างที่สมการบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะมีอนุภาคนะครับที่เหมือนอิเล็กตรอนเกือบทุกอย่างเลยยกเว้นประจุแต่ประจุเป็นบวกเขาเลยเรียกมันว่าแอนตี้อิเล็กตรอนหรือแอนตี้อิเล็กตรอนคือเป็นตรงข้ามอิเล็กตรอนไงสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรไหมครับยินหลังจากนั้นมาไม่ถึง 2-3 ปีเลยนะครับปรากฏว่าเป็นนักฟิสิกส์นะครับชาวอเมริกันคาร์ลแอนเดอร์สันนะครับในปี1932เนี่ยเจอสิ่งที่เรียกว่าโพซิตรอนคือเป็นอนุภาคที่เหมือนอิเล็กตรอนแต่ว่ามีประจุเป็นบวกจากการทดลองครับที่แคลเทคที่อเมริกาซึ่งมันทำให้แบบว่าคนก็ตื่นเต้นมากไงบอกว่าทฤษฎีดีแรกถูกสร้างขึ้นมาโดยการรวมเอากลศาสตร์ควอนตัมกับสมมติภาพพิเศษเข้ามาทำนายสปินได้ทำนายโมเมนต์แม่เหล็กได้แล้วทำนายว่ามีอะไรบางอย่างที่เหมือนอิเล็กตรอนแต่ตรงข้ามได้ซึ่งตอนนั้นสองอย่างแรกเนี่ยคนเขาแบบนับถือกันแหละเพราะว่ามันรู้มาก่อนว่ามีไงแต่อย่างที่สามมันน่าสงสัยถูกไหมฮะสิ่งเกิดขึ้นคือมันมีจริงพอมีปั๊บเนี่ยโอ้โหนี่แบบโด่งดังมากยิ่งโด่งดังหนักเข้าไปอีกนะว่าทฤษฎีคุณสามารถทำนายล่วงหน้าได้ว่าจะมีปฏิสสารขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ความน่าทึ่งของดีแรกนะครับคือมันสะท้อนผ่านผลงานของเขามากกว่าตัวตนของเขาอีกนะครับอาจารย์ใช่ใช่ใช่ความจริงตัวตนเขาก็อยู่ในนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าสมการเขาจะสวยงามสั้นกระชับนะครับแต่ว่าคนจะรู้จักเขาจากผลงานเยอะเลยแล้วความนับถือเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องโพซิตรอนเนี่ยนะครับหรืออิเล็กตรอนประจุบวกเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะเคยใช้ประโยชน์จากมันด้วยนะอย่างโรงพยาบาลเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าโพซิตรอนอิมิชชั่นโทมอกราฟีนะครับผมเนี่ยตอนที่เรียนอยู่ปริญญาโทเนี่ยเคยใช้มันด้วยนะใช้มันในการศึกษาไอ้ข้อบกพร่องของผลึกนะครับเรียกโพซิตรอนอินไนเลชั่นสปิกโตรสโคปีคือเล่าคร่าวๆคือว่าโพซิตรอนเนี่ยหรืออิเล็กตรอนบวกเนี่ยมันไม่ชอบที่หน้ากับอิเล็กตรอนแล้วเจอกันเนี่ยนะครับมันจะทำลายล้างกันนึกออกไหมครับ ทำลายล้างก็คือจากเดิมทีเคยเป็นสสารใช่ไหมคืออิเล็กตรอนเป็นสสารโพซิตรอนเป็นสสารเนี่ยครับแต่อันนึงบวกอันนึงลบไงโพซิตรอนเป็นบวกอิเล็กตรอนเป็นลบมันเจอกันปั๊บเนี่ยมันทำลายล้างกันหมดเลยกลายเป็นพลังงานรังสีแกมมาหมดเลยนะครับ อันนี้ก็จะใช้ในการศึกษาต่างได้นั่นคือเป็นความน่าทึ่งที่ว่าทฤษฎีของดีแรกเนี่ยทำนายล่วงหน้าว่าจะมีปฏิสสารขึ้นมานะครับเป็นความน่าทึ่งของมันสมองของมนุษย์แล้วก็สมการของเขานะครับครับครูผลงานเนี่ยโหแน่นมากเลยครับชัดเจนมากๆครับยังมีอีกนะครับยังมีอีกอันนี้จะเป็นอะไรที่ลึกๆนิดนึงแต่ว่าจะหาโอกาสคุยอีกทีนึงจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมไม่ใช่คำว่าทฤษฎีควอนตัมแล้วก็ต่อมาใช้กลศาสตร์ควอนตัมใช่ไหมครับยิ่งมันต่างกันนิดนึงนะคือเหมือนกันเหรอครับอาจารย์เป็นคำรวมๆมากๆเลยนะครับอะไรที่มันเป็นเชิงความคิดเกี่ยวกับควอนตัมเนี่ยเรียกทฤษฎีควอนตัมได้นะครับอธิบายแต่ว่ากลศาสตร์หมายถึงว่าเรากำลังพูดถึงมักจะพูดถึงสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่ถูกไหมครับสมมติว่าอิเล็กตรอนกำลังเคลื่อนที่อะไรต่างเนี่ยนี่กลศาสตร์ควอนตัมนะครับพูดถึงสสารกำลังเคลื่อนที่แต่นี้คำถามคือว่าเอ๊ะแล้วเวลาเรามองพวกแสงนะครับซึ่งเดิมทีเป็นคลื่นไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่มันกลายเป็นอนุภาคเนี่ยนะครับมันจะใช้ทฤษฎีอะไรสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับยินตอนเราเรียนตอนมปลายใช่ไหมครับถ้าเรียนสายวิทย์เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคนเรียนสายศิลป์เรียนแบบนั้นเขาบอกอย่างนี้ว่าอะตอมเนี่ยมันจะมีชั้นพลังงานอยู่ถูกไหมครับชั้นพลังงานแบบล่างต่ำสุดใช่ไหมครับแล้วก็สูงขึ้นไปครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีแสงนะครับเข้ามานะครับเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามาหรือว่าเข้ามันรูปโฟตอนก็ตามอนุภาคก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามาพอเหมาะเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้อิเล็กตรอนที่อยู่ระดับล่างเนี่ยนะครับสมมติอย่างนี้คิดถึงคอนโดก็ได้คอนโดมีชั้น1ชั้น2ชั้น3อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยโดดขึ้นมาอยู่ชั้นบนคือมีพลังงานมากขึ้นไงน
ะครับแล้วพอเนื่องจากว่าพออยู่ชั้นบนนานๆสักพักนึงเนี่ยมันไม่เสถียรใช่ไหมครับไม่ชอบเนี่ยมันกระโดดมาข้างล่างแล้วมันก็ปล่อยกระแสออกมาคำถามคืออย่างนี้นี่ลองดูดีสิตอนแรกนี่นะครับเอ็กตอนอยู่ที่สมมติว่าชั้นล่างสุดเลยพอมีอนุภาคแสงที่โฟตอนเข้ามาเนี่ยนะครับคุณบอกว่าเอ็กตอนมันดูดกลืนโฟตอนเข้าไปแล้วมันโดดขึ้นไปอยู่ชั้นบนคำถามคือโฟตอนหายไปไหนโฟตอนถูกทำให้หายไปจากเอกภพนี้เห็นไหมนะครับแล้วก็ตอนที่เอ็กตอนนะครับมันลงมาจากชั้นบนลงมาชั้นล่างเนี่ยปรากฏว่ามีโฟตอนตัวใหม่โผล่ออกมาครับคำถามคือโฟตอนมันออกมาได้ยังไงคือก่อนหน้านี้เขาจะพูดบอกว่าก็นี่ไงก็พลังงานมันเก็บในรูปพลังงานของเอ็กตอนคำถามเก็บยังไงอะใช่ไหมเก็บยังไงดีเนี่ยคำถามอยู่นี่ครับดีแวกเป็นคนแรกที่คิดคำอธิบายขึ้นมานะครับว่าไอ้โฟตอนหรือว่าอนุภาคแสงนะครับที่อิเล็กตรอนในอะตอมเนี่ยดูดกลืนเข้าไปนะครับมันหายไปยังไงตอนที่ถูกดูดกลืนแล้วก็มันออกมายังไงตอนที่ออกมาอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของศาสตร์ที่เรียกว่าควอนตัมอิเล็กโทรไดนามิกส์นะครับหรือพลศาสตร์เชิงไฟฟ้าของควอนตัมนะครับก็ถือว่าดีแวกเป็นคนแรกที่คิดเรื่องนี้แล้วต่อมานี่นะครับมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปนะครับให้แม่นยำขึ้นนะครับโดยคนอื่นพวกไฟแม่นอะไรพวกนี้นะครับครับอันนี้เล่าแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ไปเรื่องหนึ่งแล้วนะครับครับโอ้ผลงานนี่เขาเยอะมากเลยครับอยากรู้ว่าชีวิตเขาเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงล่ะครับอาจารย์คือจริงๆใช้ชีวิตปกติดีนะครับแต่ว่าแต่งงานช้าที่หนึ่งนะครับอายุ30กว่านะครับแล้วก็มีลูกด้วยนะมีลูกติดมาจากภรรยาเก่า2คนแล้วก็ลูกของตัวเองอีก2คนด้วยมันมีเกล็ดบางอย่างที่น่ารักคืออย่างนี้ภรรยาของเขาเนี่ยนะครับก็ไปเจอกันที่อเมริกาเนาะครับเป็นน้องสาวของนักฟิสิกส์คนหนึ่งที่ดังมากนะครับชิวิกเนอร์นะครับสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้มันมีเกล็ดที่คนแซวเขาบอกว่าอย่างนี้ก็มีเพื่อนเขาเข้ามาหาที่บ้านใช่ไหมแล้วก็มาเจอสุภาพสตรีซึ่งเรียกว่าสวยงามงดงามอยู่นะครับเอ้ยสงสัยคนนี้ใครเนี่ยใช่ไหมก็เลยถามแบบว่าใครปรากฏว่าดีแลกแทนที่จะตอบว่าเป็นภรรยาผมเนี่ยที่อยากตอบว่าอ๋อคนนี้เป็นน้องสาวของวิกเนอร์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าอย่างนี้มีคนไปถามภรรยาเขานะครับบอกว่าจริงๆดีแลกพูดว่าอะไรบอกว่าใช่เขาพูดแต่เขาพูดมากกว่านั้นเขาบอกว่าคนนี้เป็นน้องสาวซึ่งปัจจุบันคือภรรยาของผมยินฟังแปลกๆไหมคือแทนที่บอกว่าคนนี้คือภรรยาผมเลยเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าใช้ตรรกะก่อนไงว่าคนนี้เป็นน้องสาวของเขาเล่าที่มาก่อนใช่โชว์ก่อนแล้วบอกคนซึ่งต่อมาเป็นพยางผมอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์ครับชีวิตของเขาเนี่ยคือบอกตรงๆเลยมันไม่ได้เหมือนชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปเลยนะครับที่แบบว่าอาจจะมีการพบปะสังคมอะไรบ้างด้วยความที่เขาเป็นอินโทรเวิร์ตก็คือแบบไม่ได้เป็นอินโทรเวิร์ตมากๆเลยครับเป็นเอ็กซ์ตรีมอินโทรเวิร์ตเลยนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วเนี่ยเขาก็จะทำอะไรที่แบบอินโทรเวิร์ตนะครับคือไม่ชอบการสังคมก็จริงนะครับเล่าเรื่องนี้ก็ได้ดีแรกนี่ได้โนเบลไพรส์นะครับผมเจอเพราะจากไอ้กลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยแหละนะครับที่เกิดขึ้นคือโอ้โหโนเบลไพรส์นี่ใครๆก็อยากได้และคุณจงนะก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะหรือว่าถือว่าได้เนี่ยก็เรียกว่าอย่างนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงใช่ไหมไปที่แรกไม่อยากไปนะครับยืนถ่ายไว้ทำไมคือเขาไม่อยากไปแบบให้คนทั่วไปเห็นครับหรือว่าไม่อยากมีชื่อเสียงใช่ไม่อยากดังไงพูดภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าไม่หิวแสงจริงต้องเรียกว่าเขาหลบแสงด้วยซ้ำไปมั้งแต่ปรากฏว่าอย่างนี้พอเพื่อนนักฟิสิกส์รู้เขานะครับอาจารย์รัตฟอร์ดนะครับซึ่งอายุมากกว่าใช่ไหมรู้เข้าคนอังกฤษไงก็เลยมาคุยกันดีแรกมาบอกว่าดีแรกคุณรู้ไหมผมเข้าใจคุณแหละว่าแบบคุณเนี่ยไม่อยากไปเพราะว่าคุณก็ไม่อยากจะแบบเป็นคนมีชื่อเสียงแต่รู้ไหมการที่ถ้าคุณไม่ไปรับรางวัลโนเบลเนี่ยคุณจะยิ่งโด่งดังยิ่งกว่าคุณไปรับอีกเพราะคนก็สงสัยใช่ไหมว่าเฮ้ยทำไมไม่มาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เขาเลยไปแล้วก็ผมว่าตอนไปเนี่ยก็จะพาแม่ไปด้วยนะครับแต่ไม่พาคุณพ่อไปเพราะว่าคุณพ่อนี่ไม่ค่อยถูกกันนะครับพาแม่ไปด้วยพาแม่ไปนะครับทีนี้งานดีเรกเขาเนี่ยนะครับก็เดาได้เลยยีนเพราะว่าเป็นอินโทรเวิร์ตเนาะก็อ่านหนังสือนะครับหนังสือที่อ่านนี่ก็พวกแนวสไตล์เชอร์ล็อกโฮมอ่ะคือพวกเกี่ยวกับพวกฆาตกรรมที่มันต้องสืบสวนสอบสวนนี่เข้าไหมเล่นหมากรุกดีเรกนี่เล่นหมากรุกเก่งเลยนะเล่นหมากรุกเก่งด้วยนะครับแบบชั้นเซียนเลยนะครับแล้วก็ว่ากันว่านะครับว่าขนาดเล่นหมากรุกนี่ยังทำอื่นได้ด้วยนะทำไปพร้อมๆกันหลายอย่างนะครับแล้วก็เขาจะทำงานอย่าง1สัปดาห์นี่นะครับก็จันทร์ถึงเสาร์ใช่ไหมวันอาทิตย์เนี่ยก็จะไปเดินเล่นไกลๆนะครับไปปีนโน้นปีนี่หรือว่าเดินไกลๆแบบนั้นนะครับลักษณะแบบนั้นครับโอ้โหสะท้อนตัวตนของเขาได้ชัดเจนมากเลยครับคือเป็นคนไม่ค่อยสุงสิงกับใครน่ะแหล่งทั้งนี้มังแหล่งเนี่ยจะบอกว่าไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทแต่ว่าเท่าที่ทราบจริงๆแล้วดิวแลกเนี่ยมีเพื่อนที่รักเขาเยอะเลยนะครับ อย่างไฮเซนแบกเนี่ยนะครับก็นับถือเขามากนะครับแล้วก็มีหลายคนเลย
ที่แม้ถ้าเกิดเป็นอย่างอาจารย์นี่มาเตือนเขานะครับรัชฟอร์ดมาเตือนเขาเนี่ยก็ต้องรักเขาสมควรนะใช่ครับครับคือเหมือนกับว่าเขาถึงแม้เขาจะไม่ได้แบบออกสังคมแต่ว่าพอเขารู้จักใครจริงๆเนี่ยคือคนนั้นเป็นคนที่เชื่อใจมากๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ใช่แล้วก็จริงๆแล้วตามประวัติคือแบบนี้คือตอนช่วงต้นของชีวิตเนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยจะออกสังคมมากคือจะออกไปเนี่ยก็จะไปเจอในงานประชุมวิชาการไงก็จะคุยกันแต่ตอนหลังเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ค่อนข้างจะเข้าสังคมได้มากขึ้นนะครับตามประวัติคืออย่างนี้นะครับแล้วก็มันก็มีนักฟิสิกส์บางคนนะชื่อพาวลี่เนี่ยชอบแซวดีแหละจริงเนี่ยแซวหลายคนนะพาวลี่นี่เป็นนักฟิสิกส์ต้องเรียกปากจัดเล็กน้อยนะครับนักแซวเหรอครับแซวเล่นๆแต่ว่าบางทีเขาแซวเล่นๆอย่างนี้ตอนนั้นคุยเรื่องศาสนาเนาะวันดีแหละนี่ตอนที่ยังใบหนุ่มอยู่เนี่ยนะครับเขาก็จะพูดแบบไม่เชื่อเรื่องก๊อดนี่ครับไหมว่าก๊อดนี่คนสร้างขึ้นมาต่างนะครับแล้วก็บรรยายยาวเลยปรากฏว่าคนอื่นก็จะพูดถึงความเชื่อตัวเองไงว่าเป็นยังไงเนี่ยทีนี้สิ่งเกิดขึ้นคืองี้พาวลี่เขาเลยสรุปให้ฟังบอกว่าอ๋อดีแรกเหรอเขาบอกว่าเขาก็บอกไม่มีศาสนาแต่จริงแต่เขามีศาสนานะแล้วเขาเองเนี่ยแหละเป็นศาสดาพยากรณ์ของศาสนาตัวเองนับถือตัวเองแซมแบบใช่โอ้นี่คือชีวิตของนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งที่เป็นอีกมุมเลยนะครับที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็ใครที่ชอบอ่านพลนิกรกิมหวนนะฮะเป็นนี่เรียกว่าสามเกลอสัตนิยายคำๆเก่าๆนะครับมีคนเคยถามผมเหมือนกันว่าจริงๆแล้วดร.ดีแรกนี่มันจะชื่อดีแรกก็เปล่าไม่แน่เนาะอาจจะใช่ก็ได้ดีแรกดีแรกบางคนบอกใช่ด้วยซ้ำไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าครับแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นนะครับไปหาโอกาสแต่ความในเวลาตอนเราพูดถึงควอนตัมหรืออะไรก็ตามทำนองนี้นะเช่นยินครับเราพูดถึงไฟฟ้าเนี่ยประจุไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีประจุบวกประจุลบใช่ไหมครับอย่างเช่นเรารู้ว่าอิเล็กตรอนมีประจุลบใช่ไหมครับนิวเคลียสประจุบวกนะครับอนุภาคอัลฟาเนี่ยประจุบวกนี่เป็นต้นนะครับคือประจุเดียวอยู่เดียวได้แต่ยินครับสมมติว่าเราเอาแม่เหล็กมาแท่งหนึ่งเนี่ยนะครับแม่เหล็กมันต้องมีขั้ว2ขั้วใช่ไหมใช่ครับยินเคยเจอแม่เหล็กขั้วเดียวไหมขั้วเดียวแม่เหล็กขั้วเหนืออย่างเดียวเนี่ยมีขายมีไหมมันมีด้วยเหรอครับอาจารย์นั่นสิมันไม่มีแล้วก็ตามหลักทางฟิสิกส์เนี่ยมันมีอาจจะไม่ได้ด้วยเพราะว่าตามกฎของกาวส์เนี่ยนะครับบอกว่าแม่เหล็กมันต้องมี2ขั้วคือมันต้องมีเส้นแรงออกจากเหนือไปใต้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าดีแรกเนี่ยนะครับเขาเป็นคนนักคิดไงเขาพยายามอธิบายคือเขาตั้งคำถามแบบนี้บอกว่าเฮ้ยนี่ทำไมประจุของอิเล็กตรอนเนี่ยทำไมถึงเป็นหน่วยเราจะเจอว่าอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับมีประจุลบค่าหนึ่งใช่ไหมครับถ้า2ตัวก็2เท่าของค่านั้นแต่มันจะไม่มีประจุครึ่งนึงไงอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วดีแลกก็อธิบายว่าอย่างนี้บอกว่าการอธิบายแบบนี้ได้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีทฤษฎีบางอย่างนะครับที่เขาคิดออกมานี่นะครับบอกว่าถ้ามันมีแม่เหล็กขั้วเดียวได้มันจะอธิบายได้ว่าทำไมอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับหรือว่าประจุเนี่ยครับถึงแบบว่าต้องเป็นหน่วยอย่างนั้นอย่างนี้เท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนนึกออกไหมเขาเรียกแมกเนติกโมโนโพลทีนี้โมโนโพลเนี่ยตอนนี้ยังไม่เจอนะครับในทางการทดลองนะครับในทางทฤษฎีเนี่ยมีการเสนอความเป็นไปได้กันเองปรากฏว่ามันไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักฟิสิกส์คนหนึ่งชื่ออาร์ตันกูสนะครับซึ่งอยู่ MIT ท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่คิดทฤษฎีการพองตัวจักรวาลยินเคยได้ยินบิ๊กแบงเนาะบิ๊กแบงคือจุดกำเนิดจักรวาลใช่ไหมครับใช่ครับบิ๊กแบงนั้นขยายตัวมาเนี่ยปรากฏว่าอย่างนี้มันจะมีปรากฏการณ์อยู่3-2 อย่างนะครับที่บิ๊กแบงอธิบายไม่ได้ไงว่าทำไมเอกภพฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยทำไมดูเหมือนกันนี่เป็นต้นนะครับทำไมเอกภพถึงดูแบนในแง่ฟิสิกส์นะครับแล้วก็โมโนโพลเนี่ยที่ว่านี่หายไปไหนปรากฏว่าลันกรูฟเนี่ยนะครับเขาก็ใช้ทฤษฎีหรือว่าเสนอทฤษฎีของเขานะครับเรียกอินเฟลชันการพองตัวนะครับมาอธิบายอีก3-4อย่างนี้แล้วก็หนึ่งในคำอธิบายเขาเนี่ยสามารถอธิบายได้ว่าปัจจุบันเนี่ยโมโนโพลเนี่ยที่ไม่ค่อยเจอเพราะว่าตอนมันเกิดการพองตัวจักรวาลอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับมันทำให้โมโนโพลเนี่ยเจือจางไปจนหายากมากอันนี้ก็เป็นอันที่มันเกี่ยวข้องต่อเนื่องมานะครับคือพวกนักฟิสิกส์ที่เป็นพวกทฤษฎีต่างๆนะครับรวมทั้งการทดลองด้วยเนี่ยพวกนี้เป็นนักคิดทั้งนั้นเลยนะครับยินแล้วก็เขาจะต่อยอดความคิดกันซึ่งหลายเรื่องเนี่ยก็พบว่าจริงบางเรื่องก็ยังไม่พบว่าจริงบางเรื่องก็พบว่าไม่จริงก็มีเหมือนกันนะครับก็มีหลายเรื่องที่พิสูจน์กันวันนี้เนี่ยได้รู้เรื่องแล้วก็เอาความรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งแล้วก็น่าจะคุ้นเคยกับคุณผู้ฟังอีกคนหนึ่งครับชวนทำความรู้จักกันใช่ได้ซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคราวหน้าถ้าเกิดว่ามีตอนเกี่ยวกับเรื่องกฎสัตว์ควอนตัมนะครับเรื่องแนวนี้นะครับก็คงจะพูดถึงดีแรกในบางแง่มุมที่เกี่ยวกับเขานะครับแล้วก็จุดเน้นอยู่จุดอื่นแต่ขอให้รู้ว่าโดยสรุปแล้วนี่นะครับดีแรกนี่เป็นหนึ่งในคนสำคัญนะครับที่มีส่วนที่วางรากฐานของกฎสัตว์ควอนตัมอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็หนังสือของเขาเนี่ยครับหรือวิธีของเขาเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับหนังสือเขายังตีพิมพ์ตั้งแต่1930คือ91ปีก่อนเนี่ยนะครับปัจจุบันยังขายอยู่นะครับแล้วยังใช้กันอยู่ยังทันสมัยอยู่นะครับ นี่ครับหนังสือเมื่อ90ปีก่อนเนี่ยนะครับ
เราถามดูว่าได้มีเล่มไหนที่เรียกว่าทันสมัยอยู่ไหม ผมคิดว่าหายากมากนะแต่ปัจจุบันเนี้ยนักฟิสิกส์นี่นะครับยังถือว่าเล่มนี้เนี่ยจะเรียกว่าทันสมัยก็ไม่เชิงแต่จะเรียกว่านี้มันไม่ตกสมัยแล้วกันมันใช้ได้อยู่เพราะว่ามันคือฟาวเดชั่นไงมันคือรากฐานแท้ๆนะครับมันคือหลักการแท้ๆของควอนตัมเลยนะครับครับนี่คือนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งถ้าตอนต่อๆไปเราพูดถึงกลศาสตร์ควอนตัมนะครับเราก็จะคุ้นเคยกับท่านนี้ครับพอลดีแลกใช่ใช่ก็มาฟังพอดแคสต์ตอนนี้นะครับว่าดีแลกได้ทำอะไรได้บ้างนะครับครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากๆเลยครับครับยินดีมากครับยินครับครับนี่คือ Science Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการก็ได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลานะครับและ Science Tech เรายังคงนำเสนอเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจคอยติดตามกันได้ที่นี่ครับ Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ